สำหรับวันนี้เป้าหมาย200เหรียญ นะฮะมาดูกันว่าจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยวันนี้เป้าหมายใหญ่ทั้งทีต้องเอาหน่อยแหละต้องเอาหน่อยแหละเออวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยเป้าหมายใหญ่ทั้งทีต้องเอาหน่อยแหละสวัสดีครับม้าสวัสดีว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีนะทุกคนเลยนะเฮ้ยทุกคนผมคิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมหาเสื้อตัวนั้นมาใส่เดี๋ยวมันจะได้มีกำลังใจในการเทรดแป๊บนึงนะทุกคนอยากมีแฟนแล้วสักทีนี่มันต้องเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเออเหมาะหน่อยต้องอย่างนี้สิเออจะได้เท่หน่อยก็เดี๋ยวในไลฟ์นี้จะตีแนวให้ทุกคนดูด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามบอกพี่ม้าบางทีดูพี่ม้าพูดกับเอาเมาส์พี่ม้าเอาเมาส์ชี้เฉยอะไรเงี้ยมันแบบมันบางทีมันก็ดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมเออก็แบบอยากจะให้ตีเส้นให้ดูด้วยวาดให้ดูเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ยิ่งมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคได้นะครับเดี๋ยวจะตีเส้นให้ด้วยนะผมเพจอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้หมดเลยนะวันนี้จะอธิบายแบบละเอียดให้แทบทุกไม้เลยนะครับมันจะได้เป็นการสอนไปในตัวด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคของผมหรือว่าใครที่อยากใครที่เพิ่งมาดูใหม่แล้วยังไม่เข้าใจว่าเทคนิคที่ผมใช้มันเทรดยังไงนะครับทุกคนก็จะได้เข้าใจไปในแต่ละไม้ที่ผมเทรดเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับถ้าขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับโอเคทำไมมันค้างอยู่เลข0นานจังเลยโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟในคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเห็นปะนี่นะครับผมจะตีเส้นให้ทุกคนดูนะฮะนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอย่างเส้นที่ผมตีให้ทุกคนดูนี้เนาะทุกคนจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันเฉียงลงนั่นเองครับแปลว่ากราฟตอนนี้กำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงณปัจจุบันนะครับที่กราฟวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยได้มีการกลับตัวนะครับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับนึงนะครับเพราะว่าณ ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นจุดกลับตัวด้วยเนาะแน่นอนนะครับมันก็ต้องขึ้นมาสูงมากในระดับนึงอยู่แล้วนะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแต่ห้ามลืมนะครับว่าแรงหลักของกราฟตอนนี้ก็ยังคงเป็นแรงของเทรนขาลงอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับยังไงอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะว่าเทรนหลักเป็นเทรนขาลงเนาะการที่เขากลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าแรงหลักในการวิ่งของเขาก็คือแรงของเทรนขาลงนะครับยังไงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการกลับตัวไม่ค่อยมีผลกับกราฟแน่ๆนะครับแล้วบวกกับว่าในช่วงนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงด้วยนะครับได้มาตัดลงด้วยก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าณจุดนี้ที่กราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาน่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็น่าจะวิ่งกลับตัวลงไปตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงตรงนี้นะครับได้มาตัดลงณช่วงที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆเลยตรงนี้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขามีโอกาสจะวิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับทุกคนเหตุผลที่แพ้ก็หลักๆเลยนะครับก็คือกราฟมันยังลงไม่เต็มที่นะหรือไม่ก็เขาลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วก็กำลังเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับสำหรับเทรนขาลงของเขาเนาะน่าจะลงมาลึกมากแล้วแล้วก็น่าจะกำลังเข้าช่วงที่จะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะแล้วผมมาเทรดผิดช่วงไปหน่อยผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับทุกคนไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะแก้มือได้หรือเปล่าเปิดไม้แรกก็แตกอีกแล้วนะทุกคนไม้แรกก็แตกเลยไม่นะไม้แรกก็แตกเลยมาดูไม้ต่อไปกันตัดแบบกลัวคนเห็นมากอะตัดกระจืดหนึ่งกระจิ้งหนึ่งกระจึ้งหนึ่งนิดเดียวโอเคผมสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนกับไม้แรกเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็สังเกตจากกราฟนะครับที่เขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยจนมาถึงณปัจจุบันนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมเอ่ยเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตจากเส้นเทรนเนาะที่มันเฉียงลงนะครับมันแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วก็วิ่งแต่ระดับลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งณช่วงปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแต่ห้ามลืมนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนคือเทรนขาลง
นะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวเนี่ยแรงในการกลับตัวจะสู้แรงของเทรนขาลงได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือแรงในการกลับตัวเนี่ยมันจะมีความหมายน้อยกว่าแรงของเทรนเสมอนะครับแน่นอนนะครับห้ามลืมว่าการกลับตัวขึ้นเนี่ยในถ้ากลับตัวขึ้นในช่วงของเทรนขาลงเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นได้ไม่สูงมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรงหลักของเขาก็คือเป็นแรงของเทรนขาลงเนาะแรงหลักก็คือทำให้กราฟเนี่ยวิ่งลงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการจะกลับตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับตัวได้ยากนะครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยที่เขากลับตัวขึ้นนี้นะครับซึ่งเขาก็ขึ้นมาได้สูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับซึ่งณช่วงที่เขาขึ้นมาสูงมากในระดับนึงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่เขาขึ้นมาสูงมากๆนี้ด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเอ้ยณตอนนี้นะที่เขากลับตัวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสูงมากแล้วนะแล้วน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วเพราะเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงณช่วงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือณกราฟปัจจุบันนะครับก็คือกราฟคู่นี้นะฮะเส้นสโตไม่ใช่เส้นสโตคาสติกกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟวิ่งกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ห้ามลืมว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่เพราะฉะนั้นการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับซึ่งณช่วงนี้เองเนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเนี่ยณช่วงนี้ที่เขากลับตัวขึ้นมาใกล้ช่วงจะกลับตัวลงวิ่งลงไปตามเทรนหลักตามแรงหลักที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับไม้ที่2นะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมปั้นพอร์ตเริ่มต้นจาก 1,000 เหรียญ นะครับจนเติบโตขึ้นมาเป็น 1,044 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรอยู่ที่44เหรียญแล้วนะฮะขาดอีก156เหรียญ นะครับวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันนะฮะจะทำกำไรได้ถึง200เหรียญตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไม้ที่3กันเลยนะครับทุกคนป่ะมาดูกันเลยก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้เลยนะครับทุกคนอุ้ยลงมาแรงจังโอเคโอเคครับผมก็สลับไม้ที่3ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเทรดลงอีกแล้วเทรดลงอีกแล้วเทรดขึ้นมีน้อยมากก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆหรือกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่ผมตีเส้นให้ทุกคนดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าเส้นเทรนเนี่ยมันเฉียงลงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับณช่วงนี้ที่กราฟวิ่งอยู่นะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักกราฟควรจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากๆแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับที่กราฟขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าการกลับตัวลงตรงนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับอึ๊บโอ้โหนิดเดียวอ้าวชนะเฉยวอทวอทวอทแฮปเพนเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นกับไม้นี้วอทวอทแฮปเพนอ๋อผมรู้แล้วตอนวิสุดท้ายใช่ไหมผมคิดว่าไม้นี่แพ้แล้วนะเว้ยผมคิดว่าไม้นี่แพ้แล้วนะใครเห็นเหมือนกันบ้างผมว่าไม้นี่แพ้แล้วนะเว้ยคือตอนวิสุดท้ายเนี่ยกราฟมันเด้งมาขึ้นแท่งใหม่ใช่ไหมคือผมเทรดลงใช่ไหมในแท่งเนี้ยแต่ว่ากราฟมันกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามันแพ้แน่ๆแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับด้วยแรงของเทรนขาลงอะเนาะที่มันเป็นแรงหลักเนี่ยมันก็จะพยายามผลักกราฟลงอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนจะเห็นแล้วว่าพอกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยกราฟมันเหวี่ยงลงทันทีเลยนะครับซึ่งมันคือวิสุดท้ายพอดีอะที่ผมเทรดอะแล้วกราฟมันก็เหวี่ยงลงนะฮะทำให้กลายเป็นว่าไม้นี้ผมชนะเฉยเลยเฉยเลยนะฮะWhat? โอเคก็ไม้นี้ถือว่ามากับดวงนะครับมากับดวงแต่สำหรับไม้นี้ผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะพี่วิเคราะห์ไว้ว่ากราฟมันจะลงนะครับแล้วมันก็ลงจริงๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะถึงแม้แท่งนี้มันจะขึ้นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแท่งต่อไปมันก็ลงจริงๆแล้วก็ลงมาลึกมากเลยเห็นไหมฮะก่อนจะโดนแรงซื้อหรือว่าแรงที่กลับตัวขึ้นเนี่ยผลักกราฟขึ้นมาถึงนี่นะครับแต่จะเห็นว่ามันลงจริงๆเห็นไหมลงมาถึงนี่เลยนะครับสังเกตจากไส้เทียนนะที่มันคอยเป็นที่มันคอยบ่งบอกนะครับว่ากราฟมันเคยลงไปได้ลึกแค่ไหนนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามันเคยลงมันลึกถึงนี่เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยที่พี่เอามาชี้อยู่ค่อนข้างสวยมากนะครับค่อนข้างสวยมากไม้นี้มากับดวงจริงๆมากับดวงจริงๆนะฮะโอเคผมก็ตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาถึง77เหรียญแล้วนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่1,000เหรียญนะฮะตอนนี้
พอร์ตของผมกลายเป็น 1,077 เหรียญกับอีก60เซนแล้วหรือก็คือผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้ที่77เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยมากับดวงจริงๆไม้นี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปไม้ที่5กันเลยนะครับเฮ้ยไม้ที่5 4สิไม้ที่4นะฮะไม้ที่4กันเลยนะครับหลงไปหน่อยหลงส่วนใหญ่ก็มาจากโอกาสของเพื่อนๆที่ให้ผมบ้างแบบมาดูคลิปผมมาแสดงความคิดเห็นมาแชร์โพสต์ผมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็นั่นแหละนะครับเป็นโอกาสที่ทุกคนให้โอกาสที่ทุกคนยอมรับในตัวผมอะไรเงี้ยแน่นอนนะผมก็เป็นคนที่เมื่อได้รับโอกาสแล้วก็จะทำให้มันดีที่สุดอยู่ตลอดด้วยก็ประมาณนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นผมวันนี้เนาะผมเป็นคนที่ทุ่มเทประมาณนั้นนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับกลับมาเรื่องของการเทรดนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราแชร์ทัศนคติกันไปแล้วนะฮะก็สลับไม้ที่4นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าไม้ที่4จริงป่ะวะ1 2 3 4ใช่ไม้ที่4ใช่ไม้ที่4ก็สลับในไม้ที่4นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นเทรนขาลงเลยนั่นเองนะครับผมตีเส้นเทรนให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับซึ่งณช่วงนี้เองนะครับที่เขาวิ่งเป็นเทรนขาลงเนี่ยก็ณช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงหรือใกล้ช่วงจะกลับตัวลงค่อนข้างมากๆแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับทุกคนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ดันแพ้นะครับทุกคนเหตุผลที่แพ้นะครับก็คิดว่ากราฟมันน่าจะเข้าช่วงที่กลับตัวขึ้นแล้วนะครับก็คือมันลงมาได้ลึกมากแล้วอะลงมาได้แบบต่ำมากๆแล้วก็แปลว่าอาจจะลงมาได้ต่ำสุดแค่เท่านี้แล้วแล้วก็กำลังจะเข้าช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับไม้นี้เลยทำให้ผมแพ้ไปนะก็คือมันเข้าช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับมันไม่ลงต่อละแล้วผมก็ดันมาเทรดลงช่วงนี้พอดีแล้วก็แพ้ไปตามระเบียบนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะถือว่าไม้นี้ผิดพลาดเพราะประสบการณ์นะครับไม่เป็นไรโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่5กันเลยนะฮะกว่าจะได้แต่ละไม้ไม่ใช่ง่ายๆเลยจริงๆอีก10ปีสุดท้ายนะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับตรงนี้สำหรับไม้ที่5นะครับ10วิสุดท้าย5อุ้ยกราฟมันกระดึบกระดึบอยู่ไม่ค่อยชัดเจนไหนไม่รู้อะอ้าวทำไมมันค้างเลขศูนย์นานจังอะกว่าจะเข้าออเดอร์ให้ผมโอเคผมก็สลับไม้ที่5ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับตามเส้นที่ผมตีให้นะครับตามเส้นเทรนที่ผมตีให้ทุกคนดูนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยจนมาถึงณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับบวกกับเทรนที่เป็นเทรนขาลงด้วยเพราะฉะนั้นการกลับตัวลงเนี่ยน่าจะมีผลค่อนข้างมากนะครับบอกกับว่าณช่วงนี้นะครับที่เขาเนี่ยได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่เขาขึ้นมาสูงมากๆนี้แล้วด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้ที่วิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้เนี่ยน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับเพราะเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงณช่วงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับทุกคนสำหรับไม้ที่5นี้นะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,124 เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองหรือตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมจากที่เริ่มต้นมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับกลายเป็น 1,124 เหรียญกับอีก60เซนนะครับหรือตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่124เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่76เหรียญ นะฮะจะไปถึงฝั่งฝันของผมในวันนี้อีกแค่76เหรียญเท่านั้นนะครับกับตอนนี้เทรดมาแล้วถึง5ไม้มาดูกันว่าจะอีกกี่ไม้ผมถึงจะเทรดแล้วไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จในวันนี้นะครับสำหรับไม้นี้เนี่ยเผื่อใครงงๆเนาะเดี๋ยวผมอธิบายซ้ำให้อีกรอบแล้วกันนะครับ
ที่จริงผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครงงแล้วล่ะแต่เดี๋ยวอธิบายซ้ำให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันก็คือสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือกราฟกำลังวิ่งแต่ระดับเป็นเทรนขาลงนะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งการที่เขาวิ่งแต่ระดับเป็นเทรนขาลงมานี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยแรงหลักของกราฟที่ทำให้กราฟวิ่งตอนนี้เนี่ยมันคือแรงของเทรนขาลงหรือว่าแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับถ้าแรงในเทรนขาลงไม่แข็งแรงมากพอมันคงวิ่งให้กราฟมันคงผลักให้กราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาลงแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นี้นะครับก็เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแต่ห้ามลืมว่าเทรนหลักของกราฟตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเทรนของเทรนก็ยังเป็นแรงของเทรนเอ้ยอย่าลืมว่าแรงหลักของกราฟตอนนี้ก็ยังคงเป็นแรงของเทรนขาลงอยู่เพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งลงจะมีค่อนข้างมากอยู่นั่นเองนะครับการที่กราฟวิ่งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับถ้าแรงกลับตัวขึ้นตรงนี้มีไม่มากพอยังไงเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วบวกกับณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มว่าเนี่ยแรงกลับตัวตรงนี้น่าจะมีไม่มากพอแน่นอนและอาจจะทำให้แรงของเทรนขาลงอาจจะผลักกราฟที่วิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้ให้กลับตัวลงก็ได้ผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้ก็ชนะตามเทคนิคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะครับไม้ที่6นะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะฮะสำหรับวันนี้ป่ะไปลุยกันผมยังไม่ได้อ่านคำถามของพี่พิทักษ์เลยเดี๋ยวอ่านนะครับทุกคนเดี๋ยวอ่านนะพี่พิทักษ์นะแป๊บหนึ่งนะครับขอเทรดแป๊บหนึ่งไม้ที่เท่าไหร่แล้ววันนี้1 3 4 5 6มาที่6ได้มาที่6โอเคถือว่าเราพักเรื่องของการทำคอร์สกับการทำมีตติ้งไปแล้วทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่การเทรดไม้นี้กันดีกว่าว่าจะชนะไหมนะฮะคือมันลงมาลึกมากแล้วอะโอเคผมก็สลับไม้ที่6ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะตีเส้นเทรนให้ดูนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วณช่วงนี้นะครับที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้ที่กราฟใกล้จะกลับตัวลงเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะกลับตัวลงได้ผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่6นี้นะฮะชนะ1แพ้1อีกแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วนะที่แบบชนะไม้นี้ไปแพ้ไม้นั้นแล้วก็กลับไปชนะใหม่ไม่โอเคสำหรับไม้นี้แพ้นะครับคิดว่าผมว่าที่แพ้เนี่ยน่าจะเหมือนกับไม้ที่ผ่านมาเมื่อก่อนหน้านี้ฮะก็คือกราฟมันลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วก็เข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะณช่วงนี้นะครับมันใกล้ช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมดันมาเทรดลงณช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นพอดีนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแพ้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่7กันเลยนะครับทุกคนเจ็บใจนิดๆแต่ทำอะไรไม่ได้โอเคผมก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกนะครับยังตัดขึ้นอยู่นะฮะถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับสำหรับตรงนี้ตัดแหละตัดขึ้นแหละตัดขึ้นจริงด้วยนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่7นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ทุกคนดูนะฮะนี่เลยนะครับปึ๊บเราจะเห็นว่าเส้นเทรนเนี่ยวิ่งเฉียงขึ้นนะครับหรือก็คือณปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับที่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมานี้นะฮะในระดับหนึ่งด้วยเขาเกิดการกลับตัวลงนะครับแน่นอนนะครับการกลับตัวลงเนี่ยเนื่องด้วยเทรนหลักยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับการกลับตัวลงเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับกราฟแน่ๆนะครับอีกสักพักเขาก็ควรจะต้องกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งณช่วงนี้นะครับที่เขากลับตัวลงมาได้ในระดับหนึ่งนี้นะครับเส้นสโตคาสติกได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าณตรงนี้ที่เขากลับตัวลงมาเนี่ยใกล้ช่วงจะกลับตัวขึ้นวิ่งขึ้นไปตามแรงหลักของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่7ชนะนะครับก็สลับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,164 เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรขึ้นมาได้ถึง164เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่36เหรียญเท่านั้น36เหรียญเท่านั้นจะไปถึงฝั่งฝันแล้วนะทุกคนผมจะไปถึงฝั่งฝันแล้ววันนี้เราจะไม่ผิดวินัยนะครับวันนี้เราจะไม่ผิดวินัยวันนี้เราจะเทรดมาแล้ว40เหรียญไปถึงฝั่งฝันมันจะขาดอีกเหรียญ2เหรียญอะไรเงี้ยเราค่อยไปเทรดแก้วข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอุ๊ยเดี๋ยวเทรดก่อนเทรดก่อนคือตอนแรกที่ผมซูมเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมจะเทรดแล้วนะแต่มัวเมามอยอยู่มัวแชร์แนวคิดอยู่ เดี๋ยวอธิบายไม้นี้ก่อนละกันนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวตีเส้นเทรนให้ดูนี่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งเฉียงขึ้นเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้นะครับกราฟก็เกิดการโน้มตัวลงมาซึ่งลงมาได้ลึกมากเลยนะฮะซึ่งตอนแรกก็ตรงนี้ก็ว่าลึกแล้วใช่มั้ยลงมาถึงนี่นะครับยิ่งลึกเข้าไปใหญ่ลงมาถึงนี่เลยนะฮะยิ่งลึกเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเขาลงมาลึกมากๆแล้วเนี่ยอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่เขาลงมาลึกมากๆนี้แล้วควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าในช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นมีโอกาสอยู่ค่อนข้างสูงมากที่จะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือปัจจุบันเนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เกิดการโน้มตัวลงมาในระดับนึงนะครับแต่ว่าแรงของกราฟก็ยังคงเป็นแรงของเทรนขาขึ้นอยู่นะครับยังไงเนี่ยการโน้มตัวลงมาตรงเนี้ยอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยที่เขาลงมาได้ลึกมากๆนี้แล้วก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาคอนเฟิร์มด้วยนะครับโดยการตัดขึ้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้เขาลงมาลึกมากแล้วใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,196 เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะฮะหรือก็คือตอนนี้เนี่ยจากพอร์ตเริ่มต้นของผม 1,000 เหรียญนะครับผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่196เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีกแค่ 3.4 เหรียญหรืออีกแค่เกือบ4เหรียญนะฮะผมจะไปถึงฝั่งฝันของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม้ต่อไปผมจะขอเทรดแค่5เหรียญแล้วกันเพื่อให้มันครบ200เหรียญนะฮะตามที่เป้าหมายผมเนาะที่ผมได้วางเอาไว้วันนี้นั่นเองนะครับโอเคขาดอีกแค่4เหรียญเท่านั้นนะฮะอีกแค่4เหรียญเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะครับป่ะไปดูกันต่อเลยนะฮะที่ผมว่ามันน่าจะขึ้นต่อแล้วนะแบบอันนี้มันยาวเกินอ่ะนะดูดิมันยาวเกินอ่ะมันน่าจะขึ้นนะครับอันนี้คือผมว่าได้นะไอ้คำว่าผมว่าได้โผล่มาอีกแล้วเมื่อไหร่ที่ไอ้คำว่าผมว่าได้มันโผล่มาเนี่ยจริงตลอดแต่อันนี้ผมว่าได้เดี๋ยวกราฟขึ้นให้ใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะฮะไม่เทรดลงต่อนะมันลงมายาวเกินนะเนี่ยถ้ามันแบบถ้ามันแบบลงมานิดเดียวอ่ะเหมือนแท่งเนี้ยผมจะเทรดลงนะครับแต่นี่มันลงมายาวเกินคือมันเหมือนเอาแรงที่จะวิ่งลงมาวิ่งในแท่งนี้หมดแล้วอ่ะเออแท่งต่อไปมันก็ควรจะขึ้นได้แล้วอ่ะประมาณนั้นฮะคือมันเอาแรงที่จะวิ่งลงมาวิ่งแท่งนี้หมดแล้วอ่ะดูดิเห็นป่ะเด้งกลับมาแล้วแสดงว่าผมวิเคราะห์ไม่ผิดจริงด้วยอันนี้คือไม้นี้ตามประสบการณ์นะครับไม่ได้อ้างอิงจากเทคนิคอะไรนะแบบมันตามประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับก็คือกราฟเอาแรงมาวิ่งลงในแท่งนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็แปลว่าแท่งต่อไปมันควรจะวิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็มันใช้แรงกับแท่งนี้ไปหมดแล้วมันก็ควรจะกลับตัวขึ้นในแท่งต่อไปได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอ้ยมันยังลงได้ต่ออีกอ่ะกราฟขึ้นไปตั้งสูงนะเว้ยมันยังลงต่อได้อีกอ่ะเชื่อเลยจริงๆผมเชื่อเลยจริงๆดูดิโอ้โห
มีข่าวใช่ไหมนายบอกเรามาตรงๆว่าตอนนี้นายมีข่าวใช่ไหมเอ้ยขึ้นไปชนะนะครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะฮะหอดของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,200 เหรียญอ้าวสตรีมหลุดเสียงดังเกินสตรีมหลุดเลยโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,200 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง200เหรียญได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะปรบมือนะครับยักษ์วันพฤหัสเหรอจะสู้กับแจ็คเคยได้ยินไหมว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ้าวเน็ตหลุดเลยทีนี้สตรีมหลุดเลยไม่ใช่เน็ตหลุดขาดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เลยนะสตรีมหลุดเลยโอ้เสียวมาเมื่อกี้โคตรแบบลุ้นมากอ่ะโอเคผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ทำกำไรได้ถึง200เหรียญตามเป้าหมายของวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาไปนานเท่าไหร่กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้นะว่าผมจะทำกำไรให้ได้200เหรียญนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ทำได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันว่าผมใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปนานเท่าไหร่กันนะครับซึ่งผมว่ามันนานมากๆแน่เลยสำหรับในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดไปที่1ชั่วโมง53นาทีนะครับทุกคนตีเป็น2ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอีก7นาทีเนาะมันอีก7นาทีเองอ่ะมันก็จะถึง2ชั่วโมงแล้วอีก7นาทีก็ตีเป็น2ชั่วโมงไปแล้วกันนะครับผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับกับการเทรดทั้งหมดประมาณ 7-8 ไม้นะครับหรือถ้ามันเกินก็ขออภัยด้วยนะฮะผมใช้เวลาทั้งหมดวันนี้ไปอยู่2ชั่วโมงในการเทรดนะครับและทำกำไรมาได้อยู่ที่200เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปได้อีก1วันนะครับถึงแม้มันจะกินเวลาไปร่วมๆอยู่2ชั่วโมงก็ตามโอเคนะครับก็สรุปเลยนะฮะวันนี้ผมทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาทั้งสิ้นอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับในการทำกำไรให้ได้200เหรียญตามเป้าหมายของผมวันนี้นั่นเองนะครับปรบมือนะครับสุดยอดมากวันนี้สุดยอดจริงๆแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่อยู่มาตั้งแต่ต้นไลฟ์นะครับจนมาถึงตอนนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าภูมิใจนะครับภูมิใจกับตัวเองในระดับนึงเลยทีเดียวแล้วก็แสดงความดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในไลฟ์นี้นะทุกคนได้อยู่ในวินาทีประวัติศาสตร์ของผมอีกแล้วนะครับซึ่งผมไม่เคยเลยนะว่าที่เทรดวันพฤหัสแล้วยิ้มแบบนี้ตลอดไลฟ์อ่ะถ้าใครดูนะฮะทุกคนจะเห็นว่าผมยิ้มแบบเนี้ยตลอดทั้งไลฟ์เลยนะครับเทรดวันพฤหัสกับวันศุกร์แทบไม่ยิ้มเลยนะฮะประวัติศาสตร์อีกแล้วประวัติศาสตร์อีกแล้วเป็นตำนานอีกแล้วนะฮะก็โอเคนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปได้ด้วยดีนะครับบอกว่าวันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมเป็นเฮดเดอร์สายยิ้มที่ยิ้มตลอดทั้งไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบไลฟ์ที่เท่านี้เลยละกันนะครับมัน2ชั่วโมงแล้วตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้ากับตัวเองมากเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนไปหาอะไรกินเป็นรางวัลให้ตัวเองวันนี้ก่อนละกันนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้เลยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับสำหรับไลฟ์นี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะฮะแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.